พาไปดูสัตว์น่ารักน่ารักนั่นก็คือเจ้าหนูยักษ์คาปิบาร่าค่ะซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ชุดแรกจากเขาดินนะคะที่เขานําไปอวดโฉมที่บ้านใหม่ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วค่ะไปดูกันนะคะนี่แหละค่ะเป็นหนูยักษ์ ค่ปีบาร่าค่ะซึ่งมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันใน4ตัวนี้นะคะก็เป็นเพศผู้3ตัวชื่อว่าแตงกวาถั่วเหลืองและถั่วเขียวส่วนเพศเมียค่ะหนึ่งตัวที่มีอยู่เนี่ยชื่อว่าส้มโอเมื่อสักครู่เห็นเลยนะคะว่ากำลังว่ายน้ำอยู่ในสวนสัตว์ตวเด็กแล้วก็เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมเข้าดูสัมผัสความน่ารักแล้วลที่นะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีนี่เอง นี่ค่ะแบบนี้ไม่ได้หาดูกันง่ายๆนะคะนี่ถือว่าเป็นสัตว์ชุดแรกนะคะจากสวนสัตว์เขาดินเนี่ยที่มีจํานวน5ชนิดจากทั้งหมด32ชนิดที่จะส่งไปให้สวนสัตว์ เขาเขียวมาดูแลนอกจากนี้ก็จะมีหมีขอสี่ตัวข้างห้าสีลิงกระรอกและก็ม้าแระจำนวนสามตัวอีกด้วยพอมาถึงเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นสตัตวแพทย์เนี่ยเขาก็จะดูแลเรื่องของสุขภาพอย่างใกล้ชิดนะคะรวมถึงมีการสังเกตลักษณะอาการซึ่งทั้งหมดที่เดินทางมาถึงพบว่ามีสุขภาพแข็งแรงดีค่ะแล้วก็สามารถใช้ชีวิตในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้ตามปกติสําหรับเจ้าหนูยักษ์คาปิบาร่าเนี่ยจริงๆหลักเขามีทินกําเนิดอยู่ ที่ทวีปอเมริกานะคะเป็นสัตว์ฟันแทะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ใกล้ชิดกับหนูตะเภาก็เลยมีลักษณะคล,ะคล้ายๆก,กันเนี่แหละค่ะขนเขาจะหยาบหน่อยแล้วก็มีสีน้ําตาลอ่อน แต่ว่าไม่มีหางนะคะแล้วก็มีเท้าเป็นผังผืดใช้ในการว่ายน้ำออกลูกครั้งหนึ่งเนี่ยได้ประมาณ2-8ตัวสถานภาพก็ตอนนี้ถือว่ามีจำนวนลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามีการล่าของมนุษย์ก็เลยมีการกวดขันขึ้นมาทำให้จำนวนของเจ้าคาปิบา่านั้นเพิ่มขึ้นมาทางด้านของผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนายอัธพรศรีเฮรนันบอกว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยนะคะก็มีความพร้อมทั้งสถานที่รวมถึงการจัดพื้นที่ ต่างๆไว้รองรับแล้วและมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ